องเขาก็ได้1ตัวแล้วนะครับตัวใหญ่ๆนะครับก็ตกทุ่งหน้าอำแพงนะครับใครเข้ามาก็เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะครับสวัสดีครับผมจูจูออนทัวร์นะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ่อตกกุ้งณอำแพงนะครับอยู่เส้นสวนส้มนะครับอันนี้ก็คือบ่อเขาจะเข้ามาอยู่ที่ตรงวัดอำแพงเลยนะครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับอยู่กับน้องยุ้ยสวัสดีครับทำไมตัวมันดำขึ้นนะช่วงนี้ทำบ่อตกกระพงอยู่ครับอ้าวเหรอช่วงนี้ทำบ่อตกกระพงเหรอเดี๋ยวไว้ต้องเจอกันหน่อยแล้วบ่อตกกระพงเหรออยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนบ่อตกกระพงอ่ะอยู่เลยจากบ่อพี่บอลไปข้างในเนี้ยอ๋อเลยจากบ่อตกกุ้งนี่ไปนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันอ่ะอ่ะวันนี้ผมจะมาตกกุ้งนะครับอ่ะไหนพี่บอลนะครับเจ้าของบ่ออ่ะแนะนำตัวหน่อยพี่อ่ะวันนี้ทำอะไรบ่ออยู่ตรงไหนบ่ออยู่เส้นสวนส้มครับอ่ะพ่อคิดสำแพงครับอ๋อแล้วพี่บอดคิดราคายังไงพี่เลือก80บาทครับ80บาทนี่เป็นโปรโมชั่นหรือว่าตลอดไปก็น่าจะเรื่อยๆครับอ๋อน่าจะเรื่อยๆนะครับนะดูนะครับกำลังปล่อยกุ้งพอดีเลยเป็นไงไหนขอดูกุ้งหน่อยขอดูกุ้งหน่อยยกเลยพี่ยกเลยยกเลยโอ้โหกุ้งมองเห็นป่ะปล่อยเลยพี่ปล่อยไปแล้วแล้วก็ลุยดิรออะไรนะครับได้เลยเว้ยเฮ้ยเขามาทีหลังเราเขาได้ก่อนเหรอเว้ยเอาลูกมาตกด้วยพี่เออเอาลูกมาตกด้วยดูเป็นไงอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะทำหน้าที่ของพ่อที่ดีนะครับดูกันนอนกินนมไปตัวเองก็ตกกุ้งไปก็มันเป็นอะไรที่แบบสบายๆครับเพราะพื้นที่มันกว้างไงเอาลูกมานอนด้วยยังเหลือพื้นที่เลยเนี่ยดูเส้นสีฟ้าดิเดี๋ยวเพิ่งหนีกันเนี่ยเฮ้ยดูกุ้งตัวใหญ่ปะนี่ตัวใหญ่ปะฮะตัวใหญ่ปะนี่กุ้งนางเนี่ยนิ้วอ๋อนิ้วอ่ะเออใช้ได้อยู่นะใช้สองนิ้วสองนิ้วผมนะครับใช้ได้อยู่ได้อยู่โชว์กุ้งหนีนะด้วยดูครับกุ้งฟาวด้วยเนี่ยโยแองติดกรีบนกุ้งเปล่านะครับได้แล้ว1ตัวนะครับมาวันนี้มีกับข้าวแล้วไม่แห้วแน่นอนตัวอย่างนี้ยังไงก็เป็นความหวังของหมู่บ้านนะครับตัวเดียวเนี่ยโอ้ยแม่งจะหลุดอีกโอ้น้ำใหญ่ด้วยนะครับโอ้ยเฮ้ยมับว้าไม่ใช่นะครับโอ้ดูนะครับตกง่ายไม่ง่ายดูกันเองละกันนะครับเออมีสุภาพสตรีนั่งตกด้วยนะครับโดนพี่ผู้ชายเป็นเศษเป็นสายเลยเมื่อกี้อ่ะมีโปรโมชั่นอีกแล้วบอกนะครับจับไข่พี่บอลบอกหน่อยจับไข่ครับจับไข่ไข่เจ้าของบ่อจับไข่แข็งปังนะครับขอไม่ใช่ไข่จับไข่เนี่ยน้ำแข็งนะครับโปรโมชั่นโปรโมชั่น7 8ข้างๆเนี่ยเขาได้กันดีจังเลยราคาปล่อยกุ้งแพงนะครับเอาสู่ชั่วโมงที่2เนี่ยอันนี้ปล่อยเกินเวลาให้จับแล้วนี่เราถ่ายน้ำหนักได้นี่หว่าอันนี้แล้วครับได้แล้ว1อันนี้เขามีถ่ายน้ำหนักใช่ป่ะใช่ครับเดี๋ยวจะถ่ายเท่าไหร่ดีเลขท้ายครับเลขท้ายเอาเลข3แล้วกันนะนี่มีคุณเด็กเดินกุ้งเอาเลข3นะจับตูดกุ้งนะครับเด็กเดินกุ้งไปแล้วเอาเลข3เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะออกเลขอะไรอุ๊ยเลข3จริงๆด้วยเลขอะไรโหเลข4ด้วยขยับไปอีกหน่อยอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็
น้องเขาเอากุ้งมาส่งกับคืนส่งส่งตัวเข้าหอนะครับแล้วก็พี่เขามีมีรางวัลในเป็นลูกไข่นี่มีแสดงว่าในไข่นี่มีทุกรางวัลใช่ไหมพี่มีทุกรางวัลนะครับจับมา1รางวัลอ่ะโอเคให้ลุ้นเลยลุ้นอ่ะลุ้นตรงกล้องนี่เลยอ่านดังๆเลยมาม่าหนึ่งห่อดังขันดังๆเนี่ยได้อะไรมาม่าหนึ่งห่อมาม่าหนึ่งห่อไปหยิบมาแล้วไม่ต้องขำด้วยได้มาม่าไปหนึ่งห่อนะครับก็พอดีเลยเดี๋ยวกลับไปก็มาม่าต้มยำกุ้งไม่ได้ช่างมันไม่มีน้ำมันเยอะเฮ้ยกุ้งมันกินนี่หว่าไม่ต้องช่างครับเฮ้ยวัดเลยติดด้วยเป็นไงอ่ะเฮ้ยก็ได้ทายอีกแล้วดิเนี่ยใช่ป่ะได้ทายป่ะที่ยูเจอตามเมื่อกี้ตัวนี้ต้องเลขอะไรเลขห้าที่ได้แล้วอ่ะฮะโอ๊ยโดนหนีบโดนแม่งหนีบอีกโดนแม่งหนีบกันเดี๋ยวทายเดี๋ยวทายเลขนี้ต้องเลขอะไรดีวะเลขหกพี่ฮะเลขห้าหัวแล้วเมื่อกี้มันเลขเมื่อกี้เลขอะไรสี่เหรอที่ใหญ่กว่าเลขหกเลขหกนะหกเดี๋ยวทายใหม่เดี๋ยวให้น้องทายใหม่ห้าช่างไม่ได้ครับเลขหกนะช่างไม่ได้เลขหกนะไปดูไปแล้วนะครับน้องไปแล้วน้องไปแล้วนะครับเลขอะไรอ่ะเลขเก้าเลยเนี่ยเลขไรเลขเก้าใช่ป่ะดูน้องทำนะมานี่แน่มาอีกแล้วนี่หนูของยุ้ยอยากจะบัดดิมาอีกหนึ่งตัวแล้วน้องไอ้แล้วก็ได้มาม่าเดือนเลยน่ะปลายห้าร้อยเลยนะปกติได้กินเบียร์มันละปะอ้วนวันนี้ไม่ได้กินเลยเลขอะไรเลข4ครับเลข4นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นเลขอะไรอ่ะ2อ่ะมันรู้ว่าลงนี่ไม่ปล่อยดิจมเลยนะต้องไป7ตัวรวดเฮ้ยมาอีกตัวแล้ว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 มันรู้ล้อเอาเฮ้ยมาอีกตัวแล้วเอาหายตรงแล้วน้องบอกร้องเอาอีกแล้วหนูชอบเลขอะไรหนูชอบเลขอะไรเลข4ป่ะเลข3ไม่เลข3ชอบเลขอะไรไม่รู้ยูมันติดสินบนเด็กดีกว่าเลข4เลข2โถเลข2เลยเท่าเดิมน้องเขาก็ได้1ตัวแล้วนะครับเราก็มาทายเองใช่ป่ะเลข4ไหนๆก็เล่นเลข4ก็4ตลอดนะไหนก็เล่นเลข4ได้4ตลอดนะเรามั่วดิเรารักใน4ก็ต้อง4ตลอดโอ้โหเกือบ3เฮ้ยเลข4 4เฮ้ยเลขอะไร4เลข3นะครับอ้าวมีขยับเป็น4เอา3ยกผมไม่ไหวจำเลยเลข3ครับเลข3ติดกระชังวะเนี่ยติดกระชังดีนะกุ้งยังดิ้นนะอย่างงั้นน่ะวัดอยู่กับชังกับเยื่อนตายเลยไม่สู้น้องคนเมื่อกี้ไม่ได้หรอกน้องคนเมื่อกี้วัดตายเลยโอ้ยเต็มปากไหนอ่ะโอ้โหลงเดี๋ยวเขาดีจริงเบ็ดเขาดีจริงนะเนี่ยเบ็ดเนี่ยเบ็ดใครวะเลข4เอากันบ้างแล้วเลข4เมื่อกี้ทายมาหลายรอบไม่โดนเลยเฮ้ยน้องตกเก่งไว้น้องตกได้อีกแล้วอ่ะดูดิตกได้แล้วอ่ะดูโอ้โหได้แต่ละตัวเน้นๆทั้งนั้นเลยอ่ะเลขอะไร51ห
พอแล้ว4อย่าไปเอาพวกเครื่องเปียกก็4ไม่ได้เลยตายแล้วน้องน้องเขาได้4นี่แม่งเราต้องแบบไปนี่ละโอ้โหดีเป็นเลขอะไรเลขอะไรเลข1อ่ะได้เราเลข3เลข3นะให้ได้เลข3นะเขาไม่ได้เลข3ไม่ต้องกลับมานะไม่ใช่เป็นเลข4อ่ะโอ้ยเลข6เลข6เลยอ่ะโอ้คนละเลขเลยอ่ะมีโปรนะเนี่ยได้เอาอยู่ข้างใหญ่ป่ะใหญ่ครับไซส์ทั้งนั้นเลยอ่ะ6เว้ย6เออ4แล้วโอ้โหลงมาเลข8เลยขึ้นกันไปไปดูโหนั่งไปทำโยงเดี๋ยวมันก็มามาแล้วโอ้โหมานั่งนู้นได้ยังก่อนข้างนี้ได้ไหมฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมเก่งเด็กคนนี้5ตัวไม่รู้โดนขาหนูก็เอาตอนนี้ตายที่แล้วโดนขาด้วยทีนี้เอาหนวดเลยพี่เอ้ยเดี๋ยวดิเปลี่ยนใจแล้วเลข5นะตัวนี้ก็ต้องดูนะครับเลข5เพราะเมื่อกี้มัน5 4กับ1 5พอดีเลยเย็ดโดเกือบไปเจ็บเหมือนกันนะเจ็บเหมือนกันเออหน้าเอามารวมกันคู่พี่ยุ้ยถูกแดกเฮลานี่นะเราเจอไม่ค่อยหยุดละกินยากินไปเลยนี่เอาอีกแล้วตัวสุดท้ายโหแล้วนี่ยังไม่โดนเนี่ยต้องนี่มิดนึงเอาดิไปช่างไอ้ลูกให้ช่างกิโลให้วัดสวนเลยตายเหี้ยน้อยไม่ติดอะไรไม่ติดละตายนี่หลุดเนื้อหลุดมาหมดเลยกดไปหมดเลยโดนใครบ้างไงเอาตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้ว4ไหน4มาตลอดปิดเป็ดคัตไซเป็ดคัตไซพี่ไม่ขออนุญาตผมดูว่าเป็ดคัตไซต้องตีพี่เขาไปบ่อไหนบ่อพี่ปูบ่อพี่ปูเป็ดคัตไซเป็ดคัตไซเป็ดคัตไซนะครับเบอร์4นะครับเบอร์4โอ้โหอดแดกนะครับไม่เป็นไรดูผลงานวันนี้นะครับกี่ตัว7ตัว2คนนะครับผลงานวันนี้7ตัวนาทีเองเนี่ยโอ้ยเยอะกว่าเราแหม3 6 8 10ตัวพอดีครับชนะเห็นครับใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ย3ชั่วโมงนะ3ชั่วโมงนะครับวันนี้กุ้งไม่ค่อยกินวันนี้เนื่องจากสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยก็แล้วแต่ของในน้ำนะครับบอกไม่ได้ว่าไหนจะกินนะครับจะไปรู้แล้วก็โอ้ย2คน17ตัวได้หม้อหนึ่งนะครับเราก็ได้อันนี้ละรางวัลปลอบใจเดี๋ยวเอาไปกินกับมาม่าแล้วกันยังไงก็ลองมาดูกันนะครับบ่อนี้นะครับบ่อตกกุ้งหน้าอําแพงนะครับก็ลองเสิร์ชหาใน Facebook ก็ได้นะครับเขามีอยู่ถ้ายังไงใครจะมาก็ติดต่อครับพี่ถ้าจะมาติดต่อเบอร์โทรอะไรพี่เดี๋ยวผมลงไว้ให้0053216ครับขออีกทีพี่0810053216ครับอ๋อนะครับได้ยินแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขึ้นไว้ข้างล่างให้ครับโทรติดต่อพี่บอลเขาวันไหนเปิดวันไหนอะไรกุ้งไซยังไงโทรถามได้เลยนะครับอ่ะ
ปแล้วสำหรับวันนี้ก็แฮปปี้ดีก็ยังไงก็อย่าลืมฝากบ่อตกกุ้งไว้บ่อแล้วครับแถวย่านบ้านแพ้วเฮ้ยแถวย่านสวนส้มใช่ไหมใช่ครับสวนส้มหรือจะผ่านมาบ้านแพ้วมาแวะเข้าก็ได้นะครับใกล้กันครับโอเคไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจุ๊จุ๊อันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ